ขออภิปรายเกี่ยวกับนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลเสียดายที่ท่านนายกไม่ได้อยู่ฟังนะครับแต่ก็หวังว่าท่านคงจะได้ฟังในที่อื่นโดยผมจะวิเคราะห์ถึงความจำเป็นของการกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนนี้ด้วยการแจกเงินและความเสี่ยงที่จะทำให้โครงการนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงโดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น5ประเด็นประเด็นแรกสภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งในปัจจุบันและที่คาดการไปถึงครึ่งปีหน้านั้นไม่ได้เหมาะสมที่จะต้องเร่งกระตุ้นการบริโภคด้วยนโยบายการแจกเงินทั่วหน้าตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดจากรายงานสภาวะเศรษฐกิจไทยของหน่วยงานต่างๆทั้งแบงก์ชาติสภาพัฒน์สำนักงานเศรษฐกิจการคลังบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวโดยในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวได้ 2.2% และตัวชี้วัดก็บ่งบอกชัดเจนครับว่าการใช้จ่ายในประเทศกำลังเพิ่มขึ้นดูจากอัตราการขยายตัวการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนในกราฟเส้นสีเหลืองนั้นมีการขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ผ่านพ้นช่วงโควิดเป็นต้นมาจนแตะที่ระดับ 8% ในไตรมาส 2ของปีนี้แต่ปัญหาที่กดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนั้นมาจากภาคการส่งออกครับท่านประธานในช่วงครึ่งปีแรกของการส่งออกไทยหดตัวต่อเนื่องตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากปีก่อนนะครับโดยเฉพาะจีนที่เป็นคู่ค้าหลักของไทยซึ่งเป็นแรงกดดันต่อการส่งออกของไทยจนตอนนี้การส่งออกของไทยนั้นหดตัวกว่า10เดือนติดต่อกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นทั้ง World Bank และ IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโต GDP ในปี67ของทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทยลงไปอีกแนวโน้มนี้ยิ่งส่งผลลบต่อการส่งออกและมีผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอนครับที่กล่าวมานั้นเห็นได้ชัดครับว่าปัญหาที่กดดันเศรษฐกิจไทยอยู่ที่การส่งออกที่หดตัวต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนกำลังฟื้นตัวได้ดีอยู่แล้วสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมที่จะใช้มาตรการทางการคลังมากระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนเนื่องจากการใช้มาตรการทางการคลังก็เหมือนกับที่ท่านนายกได้บอกครับว่าเป็นการช็อคกระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้นการช็อคแบบนี้ควรจะต้องทำให้ถูกจังหวะเวลาครับนโยบายแจกเงินทั่วหน้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นควรทำเมื่อการบริโภคภาคเอกชนหดตัวไม่ใช่ทำตอนที่การบริโภคกำลังขยายตัวแบบตอนนี้เหมือนถ้าหัวใจเราไม่ได้หยุดเต้นครับเราต้องเอาไฟฟ้ามาช็อตอย่างที่ท่านกล่าวอ้างไปเพื่ออะไรดีไม่ดีถ้าท่านยังดันทุรังเอาไฟฟ้ามาช็อตคนที่หัวใจเต้นปกติอยู่ดีๆอาจจะโดนไฟช็อตจนสลบหมดสติไปเลยซะมากกว่านะครับเมื่อเห็นชัดเจนครับว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยตอนนี้อยู่ที่การส่งออกผมจะขอพามาดูสาเหตุของปัญหาครับท่านประธานดูตัวเลขนะครับย้อนหลังจะพบว่าการขยายตัวของการส่งออกของไทยนั้นหดตัวลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ต่ำลงมาตลอดซึ่งนี่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างครับเพราะโครงสร้างการส่งออกของไทยยังพึ่งพาอุตสาหกรรมโลกเก่าเช่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรเลียมซึ่งถ้าหากยังไม่มีการปรับโครงสร้างคาดว่ามูลค่าการส่งออกก็จะยิ่งลดลงอีกในอนาคตและถ้าดูข้อมูลลึกลงไปอีกนะครับจนถึงระดับบริษัทจะพบว่าโครงสร้างของภาคธุรกิจไทยกลายเป็นโครงสร้างที่มีการกระจุกตัวสูงโดยบริษัทขนาดที่ใหญ่ที่สุด 5% กลับมีรายได้เป็นสัดส่วนมากกว่า 85% ของรายรับทั้งหมดของภาคธุรกิจท่านนายกควรจะคิดทบทวนครับว่าจะทำนโยบายแก้ปัญหาการส่งออกหดตัวต่อเนื่องยังไงถึงจะตรงจุดรวมถึงทบทวนครับว่าจะใช้งบประมาณยังไงให้คุ้มค่าในการแก้ปัญหาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อกระตุ้นให้ SME มีขีดความสามารถในการแข่งขันและให้การเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆทำได้ง่ายขยายตัวได้เร็วแทนที่จะใช้งบประมาณเอาเงินมาแจกซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดไม่ถูกเวลาครับท่านประธานประเด็นที่2ครับการที่รัฐบาลคาดหวังว่าการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตจะทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจ
ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมหาศาลนั้นเป็นการคาดการณ์ที่สูงเกินไปและไม่น่าเกิดขึ้นได้จริงตามที่กล่าวอ้างนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินทั่วหน้ามีให้เห็นอยู่บ่อยๆครับท่านประธานเพราะทำง่ายเป็นการผันเงินจากรัฐบาลไปสู่กระเป๋าของประชาชนโดยคาดหวังให้ประชาชนเอาเงินไปใช้จ่ายและหวังให้การใช้จ่ายของภาคเอกชนสร้างผลกระทบการใช้จ่ายเปลี่ยนมือหมุนเวียนไปอย่างต่อเนื่องยิ่งเม็ดเงินหมุนเวียนมากเท่าไหร่มูลค่าการผลิตและรายได้ก็จะยิ่งเติบโตซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าตัวคูณการคลังหรือว่า Fiscal Multiplier เป็นตัวชี้วัดที่บอกว่าถ้ารัฐบาลฉีดเงินออกไป1บาทเศรษฐกิจหรือ GDP จะขยายขึ้นเท่าไหร่เช่นถ้ารัฐบาลให้เงินผมมา1บาทและผมจ่ายเงิน1บาทนี้นั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาที่สภาเมื่อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรับเงินผมไป1บาทเอาเงินไปเติมน้ำมันปั๊มน้ำมันก็จะเอาเงิน1บาทนี้ไปซื้อน้ำมันในลักษณะนี้นะครับก็ดูเหมือนว่า GDP จะขยายขึ้นจาก1บาทแรกที่รัฐบาลอัดฉีดมากลายเป็น3บาทแต่ในความจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับเพราะถ้ายังไงผมก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาที่สภาอยู่แล้วผมก็แค่จ่ายเงินโดยใช้เงินที่รัฐบาลอัดฉีดมาแล้วผมก็เก็บเงินสดในกระเป๋าผมไว้การใช้จ่ายก็ไม่ได้ขยายตัวแถมยังมีการรั่วไหลในทุกขั้นตอนที่เปลี่ยนมือเช่นถ้าเราต้องนําเข้าน้ํามันมาจากต่างประเทศเงินก็รั่วออกไปที่ต่างประเทศหรือถ้าหากมีการเก็บภาษีน้ํามันเงินก็จะรั่วเข้าไปในกองทุนน้ํามันซึ่งจุดสำคัญคือตรงนี้ครับไม่มีใครรู้ชัดๆหรอกครับว่าเจ้าตัวคูณการคลังนี้เป็นเท่าไหร่แต่ที่นักเศรษฐศาสตร์ทราบกันดีก็คือตัวคูณการคลังจะน้อยในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังอยู่ในช่วงขยายตัวตอนนี้นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าตัวคูณการคลังต่ำกว่า1แปลว่าการอัดฉีดเงินเข้าไปไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากไปกว่าเงินที่ใช้ไปเลยทำให้เม็ดเงินภาษีของประชาชนนั้นขาดทุนได้ไม่คุ้มเสียจากการศึกษาของ IMF บ่งชี้ว่าการแจกเงินทั่วหน้านะครับมีตัวคูณการคลังที่ต่ำเพียง 0.2% เท่านั้นเพียง 0.2 เท่าเท่านั้นต่ำกว่าการอุปโภคของภาครัฐนะครับอยู่ที่ 0.4 และต่ำกว่าการลงทุนของภาครัฐที่อยู่ที่ 0.7 นะครับซึ่งก็ยังไม่ถึง1อยู่ดีและถ้าไปดูสถิติงานวิจัยที่นักเศรษฐศาสตร์เคยรวบรวมกันมาค่าตัวคูณการคลังจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินทั่วหน้าแบบนี้ญี่ปุ่นก็เคยทำครับในปี2009ตอนที่เกิดวิกฤตการเงินทั่วโลกและในปี2020ในช่วงโควิดซึ่งตัวคูณการคลังที่ญี่ปุ่นทำนโยบายนี้อยู่ที่ 0.2 ถึง 0.5 เท่าเท่านั้นและสถิติตัวคูณการคลังของนโยบายแจกเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาอยู่แค่เพียง 0.3 ถึง 1.2 เท่าเท่านั้นครับโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นถ้าเราดูจากข้อมูลสถิติที่กล่าวมาก็จะพบว่าตัวคูณการคลังของนโยบายการแจกเงินส่วนใหญ่นั้นอยู่ในระดับต่ำครับไม่ถึง 0.5 เท่าเสียด้วยซ้ำแต่ทางพรรคเพื่อไทยเคยบอกครับว่าคาดหวังผลตัวคูณการคลังอยู่ที่3เท่ามีบางเอกสารระบุถึง6เท่านั้นเป็นการประเมินตัวเลขที่ห่างไกลโลกแห่งความเป็นจริงไปมากและถ้าเราดูสถิติบนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับการหมุนเวียนของเงินที่แจกผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนี้ก็จะไม่ได้ทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจหลายรอบตามที่กล่าวอ้างครับแต่จะเป็นพายุไต้ฝุ่นที่บ่อนทำลายเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยทิ้งซากปรักหักพังไว้เป็นภาระการคลังของประเทศถ้าต้องกู้เงินนะครับเป็นหนี้เป็นสินให้ลูกหลานต้องมาชดใช้และท้ายที่สุดครับลมนี้ก็จะกลายเป็นลมพัดหวนย้อนกลับมาทำลายรัฐบาลในการบริหารของท่านเองท่านประธานครับที่กล่าวมาข้างต้นผมได้อภิปรายให้เห็นแล้วว่าการทำนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนั้นไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้และผลลัพธ์ที่ได้จากการกระตุ้นก็ไม่ได้มากอย่างที่ท่านนายกเคยโฆษณาไว้อาจเป็นเพียงเทคนิคในการหาเสียงเท่านั้นแต่ที่แน่จะเป็นการเสียโอกาสในการนำงบประมาณมหาศาลนี้ไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนในด้านอื่นๆที่สำคัญกว่าทำให้ผู้เสียประโยชน์ที่แท้จริงคือประชาชนคือพวกเราทุกคนครับประเด็นที่3
ถ้าหากท่านนายกยังยืนยันว่าจะทำนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็ยังมีปัญหาอีกมากมายอยู่ดีโดยเฉพาะเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์เพราะเป็นการกำหนดเงื่อนไขการใช้เงินดิจิตอลที่ไม่สมเหตุสมผลเช่นกำหนดให้ใช้ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านท่านประธานครับมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในเขตภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านดูได้จากสถิติผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีมากกว่า 2,350,000 คนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตนี่เฉพาะผู้ที่มาลงทะเบียนนะครับแค่นี้ก็พอจะอนุมานได้แล้วครับว่ามีคนจำนวนหลายล้านคนที่ไม่ได้พักอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในเขตภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของตัวเองแต่ท่านก็จะบังคับให้เขาดันด้นกลับภูมิลำเนาไปใช้เงินดิจิตอลนี้เพื่ออะไรครับถ้าจะบอกว่าเพื่อกระจายเงินไปยังทุกพื้นที่ก็ต้องคิดก่อนครับว่าในรัศมี4กิโลเมตรนั้นถ้าเป็นต่างจังหวัดจะมีร้านค้าที่พอจะรับเงินดิจิตอลได้อยู่สักกี่ร้านในพื้นที่ห่างไกลนอกตัวเมืองแค่ร้านธรรมดาก็ยังแทบจะหาไม่ได้แต่แทนที่ประชาชนจะได้ใช้เงินซื้อของในสิ่งที่ตัวเองต้องการกลับถูกบีบบังคับด้วยเงื่อนไขระยะทาง4กิโลเมตรทำให้ต้องซื้อของอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่อยากได้แค่เพื่อที่จะใช้เงินก้อนนี้และท้ายที่สุดปลายทางของเงินดิจิตอลเหล่านี้ก็คงจะไปจบที่ร้านสะดวกซื้อหรือห้างค้าส่งขนาดใหญ่ที่เป็นของธุรกิจขนาดใหญ่ครับแม้จะเคยมีการชี้แจงจากพรรคเพื่อไทยครับว่าเงื่อนไขเหล่านี้ปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่สภาพพื้นที่แต่ก็ไม่เคยมีคำชี้แจงเงื่อนไขที่ชัดเจนครับว่าในพื้นที่ห่างไกลจะมีเงื่อนไขอย่างไรไม่เคยมีคำอธิบายที่มาที่ไปที่สมเหตุสมผลและการกำหนดเงื่อนไขให้ร้านค้าในระบบภาษีเท่านั้นที่สามารถแคชเอาท์หรือแลกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยออกมาเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ก็จะทำให้พ่อค้าแม่ค้ารายเล็กที่อยู่นอกระบบภาษีพอรับเงินดิจิตอลมาแล้วไม่สามารถขึ้นเงินได้ต้องไปซื้อของกับร้านค้าอื่นซึ่งก็จะถูกบีบด้วยเงื่อนไขในระยะ4กิโลเมตรนี่อีกเช่นกันสมมุติว่าเป็นคนขายหมูปิ้งนะครับจะทำยังไงถ้าไม่มีร้านขายหมูในระยะ4กิโลเมตรเงื่อนไขแบบนี้อาจจะทำให้ร้านค้าไม่อยากเข้าร่วมโครงการรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี้เลยก็เป็นได้หรืออาจจะรับในราคาที่แพงพิเศษเช่นหมูปิ้งปกติไม้ละ5บาทครับแต่ถ้าจะจ่ายเป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตก็อาจจะคิด10บาทบวกกับต้นทุนค่าสภาพคล่องบวกความลำบากยุ่งยากเข้าไปนะครับหรืออาจจะเกิดการทุจริตรับแลกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนี้กับเงินสดในราคาที่ต่ำกว่าเช่นเอา 10,000 บาทมาแลกเป็นเงินสดไปเลย 8,000 บาทก็อาจจะเกิดการทุจริตในแบบนี้ก็เป็นได้ท่านประธานครับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่ไม่สมเหตุสมผลเช่นนี้สำหรับประชาชนแทนที่ได้เงิน 10,000 บาทมาจะใช้ได้ 10,000 บาทพอเอาไปใช้จริงๆมูลค่าอาจจะเหลือน้อยกว่านั้นผู้ที่เสียประโยชน์โดยแท้จริงก็คือประชาชนอีกแล้วครับประเด็นที่4ผมขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับตั้งคำถามถึงแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ 560,000 ล้านบาทนี้ว่าท่านนายกซึ่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีคลังด้วยจะหาเงินตรงนี้มาอย่างไรเพราะทางพรรคเพื่อไทยก็ได้พูดมาตลอดครับว่าทำได้โดยไม่ต้องกู้ท่านบอกว่าจะแจกเงินคนกว่า56ล้านคนนะครับคนละ 10,000 บาทพร้อมกันในคราวเดียวซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณ 560,000 ล้านบาทนี่ยังไม่รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบล็อกเชนที่ท่านว่านะครับและระบบดิจิตอลวอลเล็ตที่ท่านก็ไม่เคยพูดถึงว่าท่านจะเอาใครมาพัฒนาจะให้ใครเป็นคนดูแลจัดการโอเปเรตระบบนี้หรือท่านมีคนที่จะทำทั้งหมดนี้ให้ฟรีครับท่านประธานครับถ้ามาดูโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายของปี67ของรัฐบาลมีงบทั้งหมดอยู่ 3.35 ล้านบาทต้องจ่ายเงินเดือนข้าราชการจ่ายหนี้จ่ายงบผูกพันท้องถิ่นและสวัสดิการจะเหลือในกระเป๋าแค่ 850,000 ล้านบาทและในนี้ยังต้องการไปเป็นงบลงทุนตามกฎหมายอีก 450,000 ล้านบาทครับเหลือให้ใช้จริงได้แค่ 400,000 ล้านเท่านั้นซึ่งรัฐบาลก็ต้องเอาไปแบ่งกันใช้ดำเนินการกัน20กระทรวงนะครับผมจึงเป็นห่วงเหลือเกินครับท่านประธาน
ว่าท่านนายกและรัฐมนตรีคลังจะเอาเงินมาจากไหนเราจะต้องก่อนหนี้ยืมสินทิ้งไว้ให้ลูกหลานชดใช้อีกสักเท่าไหร่เพื่อจะเอาเงินมาแจกให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะครับทุกคนนี้ดูที่มาของเงินครับถ้าจะไปตัดเงินลงทุนก็จะตัดมาได้แค่ 1.8% หรือ 58,000 ล้านบาทขอสไลด์หน้า6นะครับถ้าจะยืมเงินจากรัฐวิสาหกิจมาจ่ายล่วงหน้าก็จะติดเพดานวินัยการคลังได้ประมาณ 62,000 ล้านบาทถ้าจะทำงบประมาณขาดดุลตัวเลขขาดดุลงบประมาณปีล่าสุดนะครับก็เกือบเต็มเพดานอยู่แล้วขาดดุลเพิ่มได้อีก 22,000 ล้านเท่านั้นหรือถ้าจะขายกองทุนวายุพักทั้งหมดนะครับก็อาจจะได้เงินมาประมาณ 346,000 ล้านและต่อให้รวมเงินจากทุกวิธีนี้ก็ยังได้เงินเพียง 488,000 ล้านนะครับยังห่างไกลกว่าเงินงบประมาณ 560,000 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็พูดมาตลอดครับว่าไม่จำเป็นต้องกู้เงินแต่จากการวิเคราะห์แหล่งเงินที่ได้แจกแจงมาแล้วนั้นผมก็ยังมองไม่เห็นภาพครับว่าท่านจะหาเงินจากไหนโดยที่ไม่ต้องกู้ผมก็ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยครับขอถามท่านนายกว่าท่านยังกล้ายืนยันคำเดิมอยู่ไหมครับว่าท่านจะไม่กู้เงินมาแจกและขอวิงบอลเถอะครับอย่าให้งานแรกของการเข้ามาบริหารประเทศของท่านคือการทลายกรอบวินัยการเงินการคลังเพื่อหาทางใช้เงินนอกงบประมาณซึ่งจะไม่ได้ผ่านกลไกการตรวจสอบของสภาไม่มีการตรวจสอบใดๆเพราะผู้ที่เสียผลประโยชน์โดยแท้จริงก็คือประชาชนอีกนะครับขอเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกนะครับขอถามท่านตรงๆว่าปัญหาที่ท่านจะไม่มีกระแสเงินสดมากพอและไม่สามารถหางบประมาณ 5.6 แสนล้านนี้มาได้นั้นจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านหาทางแจกเงินในรูปแบบของโทเค็นหรือสิทธิ์ในการใช้เงินในอนาคตใช่หรือไม่ท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือความเสี่ยงที่จะทำให้นโยบายนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงซึ่งก็คือปัญหาดังเทคนิคครับจากที่ท่านได้ยืนยันว่าต้องทำระบบดิจิตอลวอลเล็ตด้วยบล็อกเชนโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาจริงๆแล้วบล็อกเชนครับเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาธิปไตยเพราะหัวใจของบล็อกเชนจริงๆแล้วก็คือการกระจายอำนาจโดยทำฐานข้อมูลให้กระจายออกไปหลายๆจุดเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลที่ไม่รวมศูนย์อยู่ที่เดียวและฐานข้อมูลแต่ละจุดก็จะสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันไม่ให้มีใครนะครับแอบตุกติกมาแก้ไขข้อมูลได้เพราะการแอบแก้ไขข้อมูลในจุดใดจุดหนึ่งข้อมูลก็จะไม่ตรงกับข้อมูลที่กระจายอยู่ในจุดอื่นๆที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ข้อมูลที่แอบแก้นั้นก็จะถูกตีตกไปนะครับไม่ได้รับการยอมรับท่านได้อ้างเหตุผลครับว่าการใช้บล็อกเชนเนี่ยมีเหตุผลอยู่3ข้อข้อ1ก็คือว่าบล็อกเชนมีความปลอดภัยมี security สูงอันนี้ก็อาจจะไม่จริงครับเพราะว่าบล็อกเชนอย่าง Ethereum ก็เคยถูกแฮกขโมยเหรียญอีเธอร์ออกไปเป็นมูลค่า60กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐมาแล้วโดยอาศัยช่องโหว่ในสมาร์ทคอนแทรคที่ท่านบอกว่าปลอดภัยเหตุผลข้อที่2คือความโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งก็โปร่งใสจริงครับบนเงื่อนไขที่ว่าบล็อกเชนนั้นต้องไม่รวมศูนย์ต้องไม่เก็บฐานข้อมูลไว้ที่กลุ่มคนเพียงคนเดียวต้องเปิดให้คนหลายๆกลุ่มสามารถเข้าถึงเข้าไปตรวจสอบฐานข้อมูลของบล็อกเชนได้จึงบอกได้ว่าเป็นระบบที่มีความโปร่งใสน่าเชื่อถือได้แต่ในโครงการของรัฐเช่นนี้ครับชัดเจนว่ามีตัวกลางก็คือรัฐและบล็อกเชนนี้ก็น่าจะมีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์โดยรัฐบาลอยู่ดีเหตุผลข้อที่3ก็คือการสามารถเขียนโปรแกรมเงื่อนไขต่างๆได้เรื่องการกล่าวอ้างว่าต้องเป็นบล็อกเชนถึงเขียนเงื่อนไขต่างๆได้เพราะมีสมาร์ทคอนแทรคอันนี้ก็ต้องขอเรียนข้อเท็จจริงตามตรงครับว่าถึงไม่ใช้บล็อกเชนก็เขียนโปรแกรมให้มีเงื่อนไขเหล่านี้ได้และระบบชำระเงินอย่างแอปเป๋าตังก็ทำมาให้เห็นตั้งนานแล้วอย่างเช่นในโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เขียนเงื่อนไขให้มีคูปองเข้ามานะครับภายหลังจากที่เราเช็คอินเข้าที่พักและกำหนดให้ใช้คูปองนี้ในจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาและในการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินต้องมีการจ่ายด้วยอัตรา 60-40 เป็นต้นนะครับดังนั้นเหตุผลทั้ง3ข้อนี้จึงไม่ใช่ความจำเป็นที่จะต้องใช้บล็อกเชนมาทำดิจิตอลวอลเล็ตแต่อย่างใดครับ
ยิ่งไปกว่านั้นบล็อกเชนยังจะนำไปสู่ปัญหาเพราะมีข้อจำกัดที่คนในวงการบล็อกเชนทั่วไปนั้นก็ทราบกันดีว่าการทำธุรกรรมนั้นทำได้ช้าโดยเฉพาะสำหรับระบบที่จะทำการชำระเงินสำหรับประชาชนทั้งประเทศผู้รับเงินต้องการรู้ทันทีครับว่าเงินเข้าแล้วโดยสมบูรณ์ไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกเรียกว่าการชำระเงินเกิดไฟนอลิตี้แล้วผู้รับเงินรอได้ไม่กี่วินาทีหรอกครับซึ่งระบบชำระเงินที่จะมารองรับผู้ใช้งาน56ล้านคนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรองรับการทำธุรกรรมพร้อมๆกันของคนทั้งประเทศได้อย่างเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วระบบของแอปเป๋าตังค์ที่พัฒนามากว่า3ปีครับจนมีผู้ใช้งาน40ล้านคนนั้นสามารถรองรับการใช้งานพร้อมๆกันในวินาทีเดียวกันได้ถึง 10,000 ธุรกรรมแต่ก็ยังมีให้เห็นการล่มอยู่บ้างในวันที่เงินสวัสดิการเข้านะครับแต่สำหรับระบบการชำระเงินที่เป็นบล็อกเชนนั้นผู้เชี่ยวชาญในวงการหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าสามารถทำตรงนี้ให้รองรับได้ถึงหลักพันนี้ก็เก่งมากแล้วตัวผมเองนั้นก็เคยทำโครงการเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือ CBDC แล้วก็เคยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาแล้ว3รายที่เป็นบล็อกเชนชั้นนำครับจึงบอกได้เต็มปากว่าเทคโนโลยีนี้ยังไม่เหมาะที่จะมาทำระบบชำระเงินที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมากจากประสบการณ์นี้ผมก็เคยเห็นการทำ CBDC ของไทยและอีกหลายประเทศครับที่กำลังทดลองกันอยู่ที่จะเอามาให้ประชาชนใช้เป็นวงกว้างก็จะไม่เลือกใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพราะโครงการที่จะใช้บล็อกเชนจริงๆนั้นจะเป็นระบบสำหรับวงเล็กๆที่ทำการชำระเงินให้ธนาคารโอนเงินระหว่างกันลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวช่วงพักเที่ยงที่คนเยอะๆแล้วคนทั้งประเทศกดจ่ายเงินซื้อข้าวเที่ยงพร้อมกันจะมีสักกี่คนครับและถ้าคนขายต้องรอเป็นนาทีกว่าจะรู้ว่าเงินเข้าหรือจำนวนธุรกรรมเกิดขึ้นมากจนรับไม่ไหวและระบบล่มไม่มีเงินจ่ายเราอาจจะต้องไปนั่งล้างจานแทนก็ได้นะครับจริงๆแล้วผมเห็นด้วยนะครับกับการที่ท่านนายกให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลด้วยบล็อกเชนและคาดหวังที่จะเห็นบล็อกเชนกลายเป็นอินฟราสตรักเจอร์แห่งอนาคตที่สร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับคนไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญครับที่ท่านไม่ควรเอามาผูกกันกับโครงการแจกเงิน 10,000 บาทซึ่งท่านบอกว่ามีความเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะถ้าระบบบล็อกเชนนี้ล้มเหลวสาธารณชนจะสูญเสียความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีบล็อกเชนนี้ไปอย่างกูไม่กลับและท่านจะไม่สามารถพัฒนาบล็อกเชนให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยได้อีกเลยท่านควรคิดควรออกแบบโดยรับฟังความคิดเห็นของนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญในวงการบล็อกเชนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบก่อนครับอย่าหวังว่าจะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะปืนอาจจะด้านยิงนกไม่ได้สักตัวท่านประธานครับที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดนี้ถึงความไม่เหมาะสมของการทำนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตต่อสภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นพายุหมุนตามที่รัฐบาลคาดเอาไว้แต่เป็นพายุใต้ฝุ่นที่ทำลายเสถียรภาพเศรษฐกิจการคลังและสิ่งที่ได้มานั้นก็จะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณและโอกาสของประชาชนที่ต้องเสียไปอีกทั้งยังสร้างปัญหานะครับด้านภาระทางการคลังทิ้งไว้ให้ลูกหลานถ้าจะสรุปได้ก็ดีครับเพราะว่าเกินมา3นาทีกว่าครับอีกทั้งปัญหาการใช้งาน การกำหนดเงื่อนไขนะครับ ก็ยังไม่ได้มีการคิดอย่างถี่ถ้วนรอบคอบปัญหาทางเทคนิคต่างๆนะครับถ้าหากท่านยังดึงดันที่จะใช้บล็อกเชนผมขอเสนอแนะให้ท่านนายกทบทวนรายละเอียดโดยแยกเป้าหมายเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินกับเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลออกจากกันนะครับเพราะการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่ท่านว่าจะเริ่ม1กุมภาพันธ์ปีหน้าท่านมีเวลาเหลือแค่142วันเท่านั้นแต่เท่าที่ฟังดูแล้วมีแต่ข้อมูลที่เลื่อนลอยและไม่มีรายละเอียดไม่มีคำตอบที่เป็นตรรกะที่สมเหตุสมผลการที่ท่านไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามเหล่านี้แก่ประชาชนได้ก็อย่าเพิ่งเดินหน้าจนกว่าจะให้ความกระจ่างกับประชาชนได้ซะก่อนเพราะถ้าหากท่านยังดึงดันผู้ที่เสียประโยชน์โดยแท้จริงก็คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมครับ